จากการที่ Ford Ranger Raptor ยังไม่มีการทำตลาดในสหรัฐอเมริกา Ford จึงตอบรับเสียงเรียกร้องของลูกค้าด้วยการเปิดตัวกระบะ Ranger Tremor Pickup Midsize Style Off-Road ที่มีสเปคเหนือกว่า FX4 Off-Road ที่เป็นชุดแพ็กเกจในปัจจุบันส่งผลให้ Ranger Tremor เป็นรถจากโรงงานที่มีความสามารถในการออฟโรดมากที่สุดเท่าที่เคยมีในอเมริกาFord Ranger Tremor จะช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจและความสนุกสนานในการขับขี่เส้นทางออฟโรดด้วยระยะห่างจากพื้นที่มีมากขึ้นช่วงล่างรองรับการลุยที่ดุดันและช่วยยกระดับความสามารถในการขับขี่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ Ford กล่าวโดยตัวรถจะมีการใส่ล้อแม็ก17นิ้วใหม่พร้อมยางจาก Continental General Grabber ATX ขนาด32นิ้วชุดโช๊คอัพโมโนทูบใหม่จาก Fox 2.0 เปลี่ยนสปริงด้านหน้าและชุดแหนบด้านหลังใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้ความสามารถในการลุยดีขึ้นทั้งการซับแรงกระแทกการยืดหยุ่นให้ตัวของช่วงล่างและการขับขี่ทางขรุขระในความเร็วสูงส่งผลในความสูงใต้ท้องรถเพิ่มขึ้นเป็น 9.7 นิ้วสูงกว่ารุ่นปกติ 0.8 นิ้วมุมไต่ 30.9 องศาเพิ่มขึ้นจากมาตรฐาน 2.2 องศาและมุมจาก 25.5 องศาเพิ่มขึ้น 0.1 องศาน อกจากนี้ Ranger Tremor จะมีแผ่นเหล็กกันแคร้งด้านหน้ายาวไปถึงใต้ท้องรถเฟืองท้ายด้านหลัง Differential Lock Terrain Management System โหมดการขับขี่ทั้งหมด4โหมดตามสถานการณ์ Trail Control ควบคุมแรงฉุดเวอร์ชันล่าสุดเพื่อการยืดกอดถนนในทางลูกรังเมื่ออยู่ในความเร็วสูงและถึงแม้ความสามารถในการลุยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งอรรถประโยชน์ในการขับขี่เส้นทางออนโรดที่นุ่มนวลการรับน้ำหนักสูงสุด1,430 ปอนด์หรือ648กิโลกรัมความสามารถในการลากจูง 7,500 ปอนด์หรือ 3.4 ตันภายนอกตัวรถตกแต่งสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกรอบคันห่วงลากจูงหน้าหลังรวม4จุดและติดตั้งบันไดข้างใหม่ภายในจะมีเบาะนั่งหุ้มหนังตัดเย็บใหม่พร้อมเพิ่มสวิตช์เสริมถึง6ตัวเช่นการต่อเป็นสวิตช์ไฟส่องสว่างเป็นต้นเครื่องยนต์เบนซิน EcoBoost ขนาด 2.3 ลิตรให้กำลัง270แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ10สปีดซึ่งคุ้มพลังไม่ได้มีการอัปเกรดแต่อย่างใดแพ็กเกจดังกล่าวจะมีการจำหน่ายจริงในช่วงต้นปี2021โดยมีราคาประมาณ 133,000 บาทซึ่งแพ็กเกจนี้จะมีการนำเสนอในเกรด XLT ซึ่งมีราคารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,240,000 บาทและเกรด Lariat ประมาณ 1,395,000 บาทครับ